ถือว่าเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากๆค่ะเมื่อนักวิจัยนั้นค้นพบวิธีการในการดูอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ได้แบบล้ำลึกมากขึ้นนะคะเพียงแค่ทาสีผสมอาหารสีเหลืองที่เขาเรียกกันว่าทาซีนลงไปบนผิวหนังซึ่งก็จะทำให้ผิวหนังของมนุษย์นั้นมีลักษณะโปร่งแสงเหมือนกับมนุษย์ล่องหนยังไงอย่างนั้นเนี่ยนะคะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นแม้กระทั่งเส้นเลือดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการแสงและชีววิทยาที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิงค่ะโดยนักวิจัยได้ทำการทดลองด้วยการทาสีผสมอาหารสีเหลืองที่เรียกว่าทาซีนซึ่งมักพบในคอนเฟลกขนมหวานเครื่องดื่มชูกำลังน้ำสต๊อกไก่และมันฝรั่งทอดกรอบโดยทาลงบนผิวหนังบริเวณกะโหลกศีรษะและท้องของหนูและทำให้สามารถมองเห็นตับลำไส้และกระเพาะปัสสาวะได้ชัดเจนผ่านผิวหนังและสามารถมองเห็นหลอดเลือดในสมองของหนูได้ซึ่งเทคนิคใหม่นี้ถือเป็นการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้แพทย์มีวิธีใหม่ในการดูอวัยวะต่างๆภายในร่างกายมนุษย์ด้วยการใช้สีผสมอาหารในการทำให้ผิวดูโปร่งแสงและยังไม่เคยทดสอบเฉดสีผสมอาหารเข้าไปในใต้ผิวหนังมนุษย์เนื่องจากสีผสมอาหารอาจเป็นอันตรายได้และผิวหนังมนุษย์มีความหนามากกว่าหนูประมาณ10เท่าแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้สีผสมอาหารหรือฉีดยาในปริมาณเท่าใดจึงจะแทรกซึมเข้าไปยังความหนาของผิวหนังมนุษย์ได้ทั้งหมดโดยผิวหนังจะกลับมามีสีปกติหลังจากล้างออกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในที่สุดแล้วกระบวนการนี้อาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในทางชีววิทยาและการแพทย์ได้หลายอย่างตั้งแต่การระบุตำแหน่งอาการบาดเจ็บไปจนถึงการติดตามความผิดปกติของระบบย่อยอาหารและการระบุตำแหน่งของโรคมะเร็งดร.กัวซ่งหงจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐหนึ่งในนักวิจัยระบุว่าจากมุมมองในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้มองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนขึ้นสำหรับการเจาะเลือดแถมยังลบรอยสักด้วยเลเซอร์ได้ง่ายขึ้นทั้งยังช่วยให้ตรวจสอบและรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ทั้งนี้นักวิจัยระบุว่าทาซีนจะไม่มีผลกระทบในระยะยาวและสารส่วนเกินจะถูกขับออกมาเป็นของเสียภายใน48ชั่วโมงโดยมันใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อให้ความโปร่งใสโปร่งแสงเกิดขึ้นโดยทามันลงไปคล้ายกับวิธีการทำงานของครีมบำรุงผิวหน้าหรือมาสก์หน้าคือเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับว่าโมเลกุลแพร่กระจายเข้าสู่ผิวได้เร็วแค่ไหนในทางการแพทย์ของมนุษย์เราจะอันตราซาวด์เพื่อดูอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตขณะเดียวกันอุปกรณ์ออปติกอย่างกล้องจุลทรรศน์ก็ไม่ได้ใช้ในการศึกษาของคนหรือว่าสัตว์ที่มีชีวิตโดยตรงเนื่องจากแสงไม่สามารถส่องผ่านเนื้อเยื่อที่มีชีวิตได้แต่ตอนนี้เราสามารถทำให้เนื้อเยื่อโปร่งแสงได้ซึ่งช่วยให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดมากขึ้นซึ่งนับเป็นการปฏิวัติการวิจัยด้านแสงที่มีอยู่แล้วในทางชีววิทยาอย่างสิ้นเชิง